โรคกระดูกและข้อโรงพยาบาลตำรวจครับและปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นประธานวิชาการมูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทยนะครับได้แก่นายแพทย์ธนาธุระเจนครับและอีกท่านหนึ่งนะครับเป็นนายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะครับนายแพทย์เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟูนะครับตำแหน่งปัจจุบันของท่านก็คือหัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟูโรงพยาบาลราชวิถีนะครับได้แก่นายแพทย์ปรรณวิทย์วงวิวัฒนานนท์ครับขอเสียงปรบมือด้วยครับเอาละครับและในโอกาสนี้นะครับผมก็ขอกราบเรียนท่านวิทยากรทั้ง3ท่านนะครับที่ด้านหน้าเวทีด้านหน้าเลยนะครับโดยในช่วงของการเสวนาในวันนี้นะครับผมก็ได้รับไมค์มาแล้วนะครับผมขออนุญาตส่งไมค์ต่ออีกท่านหนึ่งนะครับวันนี้นะครับท่านที่จะมาช่วยในการเป็นโมเดเลเตอร์หรือผู้ดำเนินรายการให้ผมก็คือคุณหมอสุขจันทร์นั่นเองนะครับยังไงก็แล้วแต่นะครับผมขอเสียงปรบมือดังๆให้คุณหมอสุขจันทร์อีกครั้งหนึ่งครับกราบสวัสดีอีกครั้งนะคะสวัสดีอาจารย์ปรรณวิทย์แล้วก็อาจารย์ธนานะคะอยากรู้ว่าเป็นแฟนพันธุ์แท้จริงหรือเปล่าวันนี้เรามาฟังกันเรื่องอะไรคะชื่อเต็มเต็มวันนี้เรื่องอะไรคะโอ้นักเรียนดีมากเลยรู้สึกจะเป็นสสกับสวนะคะสาวสวยนะคะแล้วก็สูงวัยนะคะเป็นแฟนพันธุ์แท้ของของชมรมเราจริงๆนะคะวันนี้เรามีคำหลักๆสองคำคือเรื่องกระดูกพุนแล้วก็ภัยเงียบนะฮะทีนี้มันมีความสำคัญยังไงนะฮะกระดูกพุนคืออะไรนะฮะทำไมถึงเป็นภัยเงียบไม่มีใครตอบได้ดีเท่าอาจารย์ธนาค่ะอาจารย์ธนาค่ะช่วยตอบไขข้อข้องใจหน่อยสิคะเพื่อให้ทันสมัยนะฮะก็ยกตัวอย่างสึนามินะครับนะครับสึนามิเนี่ยตื่นมาก็หายไปทั้งหมดละนะครับที่เราเรียกว่าภัยเงียบเพราะว่าเวลากระดูกหักเนี่ยนะครับชีวิตคนเนี่ยเปลี่ยนทันทีเลยนะเปลี่ยนทันทีเลยเพราะว่าเดินก็เดินไม่ไหวนะครับไม่รวมเจ็บต้องผ่าตัดหรืออะไรนะครับและที่สำคัญก็คือป้องกันได้นะครับเพราะนั้นเราก็เลยเรียกของพวกนี้ว่าเป็นภัยเงียบนะครับครับซึ่งผมคิดว่าคนปัจจุบันเนี่ยอายุยืนแข็งแรงนะฮะแบบที่อาจารย์สุขจันทร์บอกภัยเงียบพวกนี้เราป้องกันได้ครับแล้วกระดูกพรุนจริงๆมันคืออะไรแปลว่าอะไรคะอาจารย์ถ้าไปดูพรุนๆนะครับว่าเป็นรูๆนะครับว่าเป็นรูๆนะถ้ามีรูเยอะๆก็พรุนเยอะๆปกติกระดูกเราก็มีช่องอยู่แล้วนะครับเป็นช่องที่แข็งแรงอันนี้พวกนี้เป็นช่องที่ไม่แข็งแรงนะครับพอเป็นช่องที่ไม่แข็งแรงปุ๊บเวลาลมพัดหรือว่าเดินลมนิดๆนี่นะครับกระดูกก็จะหักเลยนะฮะก็จะหักเลยนะครับปัญหาก็คือว่าตั้งแต่ผมเป็นหมอผ่าตัดมาเนี่ยคนไข้ที่กระดูกหักจากกระดูกพรุนเนี่ยไม่เคยมีประวัติถูกรถชนเลยนะครับนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะล้มในบ้านล้มในที่เราคิดว่าปลอดภัยที่สุดในชีวิตของเรานะครับเพราะนั้นกระดูกพรุนที่ว่านี้ก็เลยมีความสำคัญในแง่การวินิจฉัยนะครับเพราะว่าวัวเนี่ยไม่เป็นโรคกระดูกพรุนมีใครรู้ไหมครับทำไมรู้ไหมฮะเพราะว่าวัวอายุนานที่สุดกี่ปีฮะก็ประมาณ12-20ปีนะฮะเดี๋ยวนี้พวกเราเนี่ย70-80แล้วยังแข็งแรงเลยนะฮะคือฟังเนี่ยตอนนี้มีคนฟังเป็นสสกับสวใช่ไหมพอฟังจบเนี่ยอาจจะเหลือแค่สสนะครับสาวสวยสวยสดเห็นไหมฮะอาจารย์ธนาให้กำลังใจดีมากเลยนะคะเอ๊ะทีนี้สสกับสวมันจะสัมพันธ์กับกระดูกพรุนไหมคะสาวสวยนี่สัมพันธ์ไหมคะหรือว่าสวนี่มันสัมพันธ์กันยังไงฮะอาจารย์คะก็ปัญหาคือว่าโดยธรรมชาติของมนุษย์ที่ปกติเนี่ยนะครับคือประจำเดือนเนี่ยต้องหมดโดยส่วนใหญ่นะครับคราวนี้ปัญหาคือว่าพอหมดเนี่ยความสามารถในการดูดแคลเซียมเนี่ยก็หมดตามไปแต่ตามไปไม่เยอะนะครับปีหนึ่ง 1-2% นะครับเรามีของเดิมอยู่เยอะก็กิโลนึงนะไม่สนใจอะไรเลยก็ยังเป็นสาวสวยสวยสดอยู่นะครับวันดีคืนดีนี่แก่ไปเลยนะครับเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าพอมันหมดเกิน 30-40% แล้วเนี่ยกระดูกเราไม่แข็งแรงแล้วนะฮะเลยเป็นสวไปเลยนะครับ
ในการเปลี่ยนแปลงพวกนี้เนี่ยก็ง่ายนิดเดียวครับก็คือว่าถ้าสมมุติว่าเรารู้ว่าเปลี่ยนใช่มั้ยครับเราเสียเท่าไหร่แล้วก็ทดแทนไปเท่านั้นเราก็จะเป็นสสสสต่อไปเรื่อยๆนะครับค่ะสรุปเราจะไม่เป็นสวนะคะเป็นสสสสนะคะเพื่อที่ให้มีสุขภาพที่แข็งแรงสาวสวยสดสดอะไรนะคะจันสวยสดแล้วสวยสดไม่ทันไรก็ลืมละสงสัยจะสมองเสื่อมแล้วเหมือนกันนะคะสสสสเมื่อกี้อาจารย์เกริ่นขึ้นมาว่ากระดูกพรุนบางโอกาสเกิดกระดูกหักเนี่ยง่ายนิดเดียวหมอก็มีคนไข้นะคะแค่ไอจามนิดเดียวกระดูกซี่โครงหักแล้วนะคะแล้วก็เอาจริงๆนี่ไม่ได้พูดเล่นนะคะมาอีกทีเป็นโรคหอบหืดเป็นปอดนะคะทางโรคปอดแล้วก็ไอแล้วก็จามมากก็ปรากฏว่าเจ็บซี่โครงมาหาหมออีกทีเอ็กซเรย์ดูปรากฏว่าซี่โครงร้าวไปแล้วนะคะแล้วก็ที่เจอนานๆครั้งก็คือเนี่ยไปเที่ยวนะคะไปทัวร์แล้วก็นั่งเรือไปเกาะพีพีซิมิลันนะคะเรือมันกระแทกกลับมานี่ปวดหลังมากๆนะคะเอ็กซเรย์ดูกระดูกปรากฏว่ากระดูกสันหลังมันยุบไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นปัญหาคือกระดูกบางพวกกระดูกบางกระดูกพรุนเนี่ยมันมีโอกาสทำให้มีปัญหาเกิดกระดูกหักเนี่ยได้ง่ายกว่าคนทั่วไปนะคะถามอาจารย์ปณวิทย์นิดนึงว่าส่วนใหญ่กระดูกมันจะหักตรงไหนบ้างนะคะถ้าเป็นคนที่เป็นโรคกระดูกพรุนครับก็ยังไม่นับกระดูกบางเนาะจริงๆแล้วเรื่องของกระดูกที่ว่าเป็นภัยเงียบนะครับเรื่องมวลกระดูกนี่มีทั้งบางมีทั้งพรุนนะก็พออายุมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันจะมาด้วยบางก่อนนะครับแล้วก็ถึงจะไปเรื่องพรุนตอนที่เป็นพรุนเนี่ยจะความหมายเนี่ยมันจะหมายความว่าตัวโครงสร้างของตัวกระดูกเองเนี่ยมันมีบางส่วนเหมือนกับเป็นเสาบ้านหรือว่าเป็นขื่อเป็นคาอะไรพวกนี้มันหักไปครับนะตัวที่ไปช่วยพยุงเนี่ยมันหักไปด้วยไม่ใช่ว่าตัวคือคามันหายไปเฉยๆนะครับมันหักไปด้วยเลยในคุณภาพของตัวกระดูกมันเสียไปพอมันเสียไปขนาดนั้นเนี่ยเรียกว่าภัยอะไรก็ตามหรืออุบัติเหตุอะไรก็ตามที่เป็นแบบน้อยๆเล็กน้อยคิดคาดคิดไม่ถึงก็เป็นได้ยกตัวอย่างง่ายๆเช่นตอนที่เข้าไปห้องน้ำลื่นนะครับแล้วก็ก้นกระแทกจ้ำเบ้าลงไปนะครับแค่นั้นนะครับนะคนที่มีอาการมีโรคของภาวะของกระดูกพรุนอยู่แล้วเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกิดขึ้นที่บริเวณของกระดูกสันหลังช่วงที่เป็นรอยต่อระหว่างกระดูกสันหลังทรวงอกกับเอวนะครับก็คือช่วงประมาณว่าตรงสะดือชี้ไปทางด้านหลังนะครับในระดับสะดือเนี่ยตรงบริเวณนั้นเนี่ยเราก็จะเกิดการยุบนะครับเกิดยุบตัวการยุบตัวของกระดูกสันหลังเนี่ยเราถือว่านั่นคือกระดูกหักนะครับแต่เป็นการหักแบบที่ไม่ได้เฉี่ยวจากกันแต่เป็นหักแบบอัดเข้าหากันนะครับนะก็คือหักนั่นเองนะครับภาวะกระดูกหักตรงนี้ก็เกิดขึ้นได้ค่อนข้างบ่อยทีเดียวตรงกระดูกสันหลังนะครับก็อีกที่หนึ่งนะครับเวลาเราหกล้มลื่นนะเดินไปในบ้านนี่นะครับบ้านของเราเองเกิดมีน้ำมีเปียกมีรองเท้าที่ทางวางกันไม่ดีแสงสว่างไม่พอหรือว่าทานยูทานยาเกิดอาการมึนเวียนศีรษะนะครับเดินไปแล้วก็เกิดลื่นหกล้มนะครับแล้วก็สีข้างด้านข้างของลำตัวเช่นบริเวณสะโพกเนี่ยกระแทกลงกับพื้นนะครับตรงนั้นก็ทำให้เกิดการหักของข้อกระดูกสะโพกได้นะครับแล้วก็ย้ำกันอีกทีหนึ่งว่ามันเป็นภัยเงียบที่ภัยเงียบจริงๆนะครับเพราะว่าเราจะไม่รู้สึกว่าเราเป็นโรคนี้จนกว่ามันจะหักนะครับเพราะว่าตามปกติแล้วเนี่ยถึงแม้จะมีอาการปวดบ้างตามหลังตามเอวปวดบ้างตรงนั้นตรงนี้นะครับเราก็จะมีความรู้สึกคล้ายๆมันปวดกล้ามเนื้อนะไม่ค่อยเหมือนกับปวดกระดูกจริงๆแล้วมันเป็นการปวดจากกระดูกนั่นแหละเป็นลักษณะของการที่มีการหักเล็กๆน้อยๆนะครับทีละนิดทีละหน่อยซึ่งเราไม่รู้สึกตัวนะครับอาการอย่างนั้นเนี่ยเราจะไม่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องกระดูกจะรู้สึกอีกทีตอนที่มันหักไปแล้วนะครับค่ะสรุปสั้นๆนิดนึงว่ากระดูกพรุนหรือกระดูกบางนะคะอกตำแหน่งที่จะหักที่เจอบ่อยๆคือกระดูกสันหลังนะคะแล้วก็ข้อสะโพกกระดูกสะโพกนะคะอีกกรณีนึงจริงถ้าหกล้มเล่ามือยันพื้นก็จะอาจจะเป็นกระดูกข้อมือหักรวมด้วยนะคะ 2-3 ตำแหน่งเนี่ยค่ะเป็นตำแหน่งที่เจอบ่อยนะคะทีนี้ก็สงสัยในเนี้ยสวเต็มไปหมดเลยกำลังจะเปลี่ยนจะแปลงร่างเป็นสสนะคะแล้วเรารู้แล้วอย่างว่าเราเป็นโรคกระดูกพรุนเราจะรู้ได้ยังไงนะคะอาจารย์ธนาคะคือของพวกนี้เนี่ยนะครับต้องรู้ด้วยใจก่อนนะครับอันนี้สำคัญทำไมถึงเลยผมพูดคำนี้ผมว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยมาหลังความรู้สึกและความเป็นห่วงนะครับคนเราเนี่ยเวลาเราประจำเดือนหมดเนี่ยนะครับเรามีเวลาถึง10ปีที่จะไม่เกิดอะไรขึ้นใช่ไหมครับแต่ว่าเราก็จะเสียอะไรไปเรื่อยๆเราก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะ
ก็ปวดหลังนิดหน่อยก็เป็นเรื่องปกติเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราเตี้ยลงก็เป็นเรื่องปกติถูกไหมฮะวันหนึ่งไปตีกอล์ฟข้อมือหักเข้าเฟือกโอ้หมอเก่งหายไวเป็นเรื่องปกตินะครับอันนี้เนี่ยคือสภาพน้ำลดของสึนามิปลามันมาดิ้นบนหาดแล้วเราก็วิ่งไปเก็บปลานะครับถัดจากนี้ไปเนี่ยจะเดินไม่ได้ละถ้าข้อสะโพกหักนะครับและที่สำคัญเนี่ยผ่าไปแล้วเนี่ยเรามีหมอที่เก่งนะครับที่รักษาได้อีก 18% คนไข้ก็จะเสียชีวิตภายใน1ปีเห็นไหมครับปีหนึ่งเนี่ยเรามีคนกระดูกหักเนี่ย10,000คนห้องเนี้ยมี200คนภายในปีหนึ่งไข้ตายไป 1,800 คนคนไข้จำนวนคนเนี่ย9ห้องนะที่นั่งเนี่ยรัฐบาลเนี่ยมีข้อมูลว่าเรามีกระดูกหักแค่300เห็นไหมครับว่าปัญหาอันนี้เนี่ยผมเริ่มคือตัวเลขเนี่ยถ้าเราเป็นห่วงเป็นใยเนี่ยเราถึงต้องให้ความสำคัญของตัวเลขถึงแม้มันจะน้อยก็ตามคือผมเลสอันนี้มาเพราะว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันป้องกันได้หมดครับด้วยความสนใจแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์สุขชัยคงเล่าให้ฟังนะครับเพราะนั้นเมื่อเราป้องกันด้วยใจแล้วเนี่ยสเต็ปแรกเราจะสนใจใส่ใจนะครับอะไรไม่รู้เนี่ยอ่านในอินเทอร์เน็ตแล้วไปถามคุณหมอก็จะมีขั้นตอนจุดๆนะฮะเพื่อเช่นตัวร่างกายวัดมวลกระดูกอะไรพวกนี้เป็นแพ็กเกจบ้างไม่เป็นอะไรบ้างนะครับแต่นั่นเนี่ยจุดนั้นจะมาได้ก็เมื่อใจเราให้ความสำคัญนะครับคราวนี้ไปตรวจยังไงเนี่ยผมคิดว่าการไปตรวจเนี่ยผมเพื่อนหมอหลายท่านตอนนี้อาจารย์สุขชันก็ได้ให้ความรู้ให้ทุกคนไปหมดแล้วนะครับก็จะตรวจร่างกายแล้วก็วัดมวลกระดูกนะครับก็จะมีคำตอบนะครับหรือไม่ก็เลยมาหาผมเลยก็คือไม่อยากเดินมาครับขึ้นรถเข็นมากระดูกหักค่ะคร่าวๆนิดนึงคำถามเมื่อกี้ว่าแล้วเมื่อไหร่เราจะไปตรวจใช่ไหมคะเมื่อไหร่เราจะรู้ได้ไงว่าเราเป็นโรคกระดูกพรุนนะคะมีใจอาจารย์บอกว่ามีใจนะคะแต่ที่สำคัญคือ เมื่อถึงวัยอันสมควรในวัยหนึ่งๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือหลายๆท่านเนี่ยอาจจะมีปัจจัยหลายๆอย่างที่ทำให้เราเนี่ยมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคกระดูกพรุนได้ง่ายกว่าคนอื่นอย่างคนอายุ60ถึง65นะคะบางคนอาจจะพรุนมากหรือพรุนน้อยไม่เหมือนกันอายุเดียวกันเพศเดียวกันนะคะแต่มีปัจจัยหลายๆอย่างเนี่ยทำให้กระดูกพรุนไม่เท่ากันนะคะก็อยากจะถามอาจารย์ปณวิทย์ค่ะว่ามันมีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้แต่ละคนเนี่ยมีโอกาสเป็นโรคกระดูกพรุนได้ง่ายขึ้นประการแรกเลยก็คือเอาอย่างนี้ครับเราแบ่งปัจจัยที่ทำให้มีการเกิดโรคกระดูกพรุนเนี่ยเป็น2 ส่วนง่ายๆนะครับส่วนแรกก็คือส่วนที่เราแก้ไขไม่ได้ในส่วนที่2นี่คือส่วนที่มีโอกาสแก้ไขได้แล้วก็ต้องรับรู้แล้วก็นำไปสู่การปฏิบัติให้ได้ในเรื่องของการป้องกันนะครับส่วนที่แก้ไขไม่ได้เลยเนี่ยที่ทำให้เกิดการการบางแล้วก็การพรุนของกระดูกนะครับก็คือเรื่องของเพศนะครับเพศหญิงเนี่ยเป็นเพศที่ทั้งมีฮอร์โมนเพศไว้สำหรับเรื่องของการเจริญพันธุ์สืบพันธุ์แล้วนะครับถ่ายทอดสู่ลูกหลานแล้วเนี่ยนะกับกลายเป็นว่าแม้พอปราศจากตัวฮอร์โมนตัวนี้นะครับตัวฮอร์โมนอิสโตรเจนที่ร่างกายเราเนี่ยมีคงอยู่ในระหว่างที่มีประจำเดือนพอประจำเดือนขาดหายไปปุ๊บเนี่ยโอ้โหตัวนี้นี่เป็นตัวการสำคัญเลยนะครับที่เป็นตัวทำให้เสียสมดุลมากในเรื่องของการนำเอาแคลเซียมไปใช้ในการสร้างกระดูกนะครับแล้วก็ทำให้เกิดมีภาวะของกระดูกพรุนมีการลดลงของกระดูกที่เกาะติดอยู่กับตัวกระดูกเองเนี่ยของตัวแคลเซียมเนี่ยครับที่เกาะติดกับตัวกระดูกเองเนี่ยลงไปอย่างรวดเร็วนะครับเนี่ยก็เรียกว่าเป็นปัจจัยที่เลี่ยงไม่ได้นะก็คือว่าเพศเนี่ยเป็นปัจจัยเลี่ยงไม่ได้เลยส่วนปัจจัยที่